วันนี้อยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านฟังนะคะว่าจากการที่พี่อิ๋มอายุ58แล้วนะทานเจลพัดไปเนี่ย1 ปีความแตกต่างที่เห็นชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าพี่ทานตัวเอ็กโซมินแล้วก็ตัวโปรตีนความอิ่มของผิวอะค่ะหน้ามันใสขึ้นร่องแก้มมันหายไปแล้วหน้ามันอิ่มมันฟูที่คนเขาทักกันนะคะว่าผิวพี่อิ๋มมันขาวขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นแล้วริ้วรอยข้างๆจางลงเพราะว่าพี่เป็นคนผิวแห้งแล้วริ้วรอยมันจะเยอะใช่ไหมคะเราก็เลยดีใจเนาะที่แบบว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนขึ้นตอนนี้ก็มีแต่คนแบบว่าอยากจะกินตามละว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆผิวแขนผิวตัวเราเนี่ยเหมือนตัวเราเล็กลงนะคะจากที่กินโปรตีนไปด้วยเนี่ยแต่น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นนะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เป็น53ตอนนั้นยังอยู่ที่51แต่ว่าโครงสร้างของร่างกายมันเหมือนมันกระชับขึ้นมันเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วผิวมันอิ่มน้ำผมก็ขึ้นหน้าก็ใสภูมิใจมากเลย คือกล้ามเนื้อรู้สึกว่ากระชับขึ้นใช่ไหมคะใช่ผิวพรรณกระชับขึ้นใสขึ้นคือตอนนี้ไม่แป้งพับไม่ได้แตะเลยใช้แค่แป้งฝุ่นอย่างเดียวคือพี่หิมทานเอ็กโซแล้วก็มินนะคะ1 ปีแล้วก็โปรตีนนี่กี่เดือนคะโปรตีนตั้งแต่ที่โปรตีนมานะคะพฤศจิกาใช่ไหมค่ะก็พฤศจิกาธันวามกรา3 เดือนนะคะ3 เดือนแล้วแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากยอมรับเลยว่ามันทำให้ผิวเราที่เหี่ยวแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันเฟิร์มขึ้นมันกระชับขึ้นแล้วก็รูปร่างเรากระชับขึ้นนะคะร่างกายเราขาดโปรตีนไปนานเนาะพอเข้ามาเติมมาเสริมตรงนี้ด้วยหลายๆตัวช่วยกันมันก็เลยทำให้พี่อิ๋มดูเด็กขึ้นนะคะพี่อิ๋มได้ออกกำลังกายร่วมด้วยไหมคะไม่ค่อยบอกได้เลยว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะว่าเราไม่อยากให้กล้ามเนื้อของเรามันอักเสบมากไปกว่าเดิมก็อยากจะให้ฟื้นฟูตัวเองแบบออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่อิ๋มนะคะอายุ58ปีแล้วนะคะแต่ดูเหมือนยังไม่ถึงหลัก4เลยนะคะค่ะอายุ58เนาะทานเจลนะคะเอ็กโซกับมีนมา1 ปีและพอมีโปรตีนมาก็ตัดสินใจทานโปรตีนอีกนะคะมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ3 เดือนค่ะแต่ว่าผิวพรรณเปลี่ยนไปนะคะผิวพรรณอิ่มน้ำเนาะเหมือนว่าชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ร่องแก้มหายไปริ้วรอยหายไปนะคะอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ที่สังเกตได้อย่างนึงที่พี่อิ๋มบอกว่ากล้ามเนื้อกระชับขึ้นนะคะสังเกตจากที่น้ำหนักตัวใช่ไหมคะพี่อิ๋มน้ำหนักตัวเพิ่มจาก51 กิโลกรัมเป็น53 กิโลกรัมไม่ใช่ไขมันแน่นอนนะคะระดับมองว่าต้องเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อจะดูเลยตรงท้องเราตรงหน้าท้องอะค่ะปกติพี่จะเป็นคนที่หน้าท้องเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีหน้าท้องหายไปนะคะใช่ค่ะใช่ก็คือจะได้กล้ามเนื้อนี่มาแทนที่คุณโจท่านบอกค่ะว่าเราจะมีกล้ามเนื้อซิกแพคขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ตรงแขนก็ไม่ห้อยโอ้ยเยี่ยมมากๆเลยนะคะช่วงไหล่ช่วงอะไรก็รู้สึกว่าเราใส่เสื้อผ้าน่ะตัวมันเล็กลงแต่น้ำหนักเราขึ้นนะถ้างั้นจากการสังเกตนะคะในถ้าเราไม่มีหน้าท้องแต่น้ำหนักขึ้นนะคะหมายถึงว่ากล้ามเนื้อของเราอะค่ะจะกระชับขึ้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะถ้ามีโอกาสพี่อิ๋มไปเช็คเหมือนคราวที่แล้ว before กับ after จะดีมากๆเลยนะคะค่ะใช้ค่าไขมันหรือว่าค่ากล้ามเนื้อจะเห็นได้ชัดเลยนะคะเบื้องต้นเราเห็นจากภาพภายนอกพี่อิ๋มก่อนนะคะคิดว่าทุกท่านก็น่าจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าพี่อิ๋มมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่อิ๋มกับประสบการณ์นี้มากๆเลยนะคะขอบคุณเอ็กโซมินแล้วก็โปรพัสของเราโปรตีนค่ะโปรพัสของเราโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่มีมาฝากแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video